อืมร้านพี่อ้อยมีสั่งทางไลน์ด้วยเหรอพี่อ้อยทางแชทค่ะอ๋อทางแชททางแชท Facebook อันนี้ทางแฟนเพจเลยใช่ไหมครับอืมเนี่ยสามารถสั่งผ่านทางแฟนเพจพี่อ้อยได้นะครับนึกว่าทางไลน์ปกติมีทางไลน์ด้วยไหมทางแฟนเพจนะครับ Coffee Cha Cafe นะเดี๋ยวให้พี่อ้อยเรียงออเดอร์ก่อนนะทุกคนมาแล้วนะครับมาแล้วนะสวัสดีนะครับทุกคนครับสวัสดีนะฮะวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับ Coffee Cha Cafe นะครับอยู่กับบรรยากาศฝนๆนะครับวันนี้ฝนตกนะครับทุกคนพี่อ้อยวันนี้ผมขออนุญาตใช้แสงแฟลชสวัสดีครับพี่อ้อยตอนนี้อยากเปิดแฟลชนะพี่อ้อยวันนี้เพราะว่าอากาศมืดเลยนะครับต้องใช้แสงช่วยละเดี๋ยวอีกหน่อยถ้ามืดกว่านี้ผมจะซื้อไฟไลท์สดพี่อ้อยนะ ที่แบบเป็นไฟกลมๆนะครับไม่กล้องผมทำไมเป็นเบี้ยวๆเดี๋ยวรีเซ็ตแป๊บหนึ่งครับนี่ชึบผมถ่ายออเดอร์ชาเขียวแล้วก็ชาเย็นเพื่อไม่ทันช่วงก่อนหน้านี้นะครับลูกค้ามาแวะนะดูบรรยากาศลูกค้ายังสว่างเลยนะใช่ดูครับบรรยากาศวันนี้นะฝนตกนะครับนี่ที่ขอนแก่นเราชุ่มชื่นกันเลยต้นไม้พี่วายนี่ก็เขียวขจีสวยนะครับดูบรรยากาศหน้าร้านวันนี้พี่วายอาจจะคุมหนาแน่นหน่อยนะครับนี่ร้านคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับร้านพี่วายก็จะเป็นบาร์เล็กๆนะครับริมข้างทางแบบนี้นะแต่ออเดอร์ร้านพี่วายนี่เยอะมากเลยนะครับทุกคนครับเกือบจะถ่ายคลิปพี่อ้อยไม่ได้เลยแหละฝนตกนะวันนี้ก็เลยคิดถึงพี่อ้อยนะครับตามมาถ่ายอีกรอบเราเปิดด้วยเมนูกาแฟสดเลยเนาะนี่ดื่มเดี๋ยวพี่อ้อยนะครับทำให้เป็นเล่มๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะค่อยๆเปิดทำไปทำไปนะครับอู้กลิ่นหอมมากเลยแก้วนี้ทุกคนกลิ่นหอมหอมหวานน้อยด้วยหลายคนสอบถามนะครับว่าร้านพี่อ้อยอยู่ที่ไหนนะร้านพี่อ้อยอยู่ที่อำเภอกระนวนนะครับจังหวัดขอนแก่นนะร้านพี่อ้อยหาง่ายมากเลยอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพัฒนาการนะครับขับมาในซอยหาง่ายง่ายถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยพี่อ้อยปักหมุดในแฟนเพจเนี่ยผู้ติดตามที่ชื่นชอบร้านพี่อ้อยตามมากินนิดหลงทางไปป่าอ้อยนะพี่อ้อยแกปักผิดผมก็เลยแบบเอาแบบบอกถามเขาล่าสุดแล้วครับคนที่มาทางเขาบอกว่าพี่อ้อยอ่ะปักถูกอยู่แต่ว่าเส้นทางที่เขาให้เดินไปอ่ะให้ไปให้รถเดินทางไปเขาให้เข้าป่าอ๋อแต่เลี้ยวโค้งไปก่อนใช่ค่ะประมาณว่าอ้อมอ้อมไปก่อนใช่ไหมใช่น่าจะให้เข้าเส้นทางลัดนะครับก็เลยไปนู่นเลยนะคะให้ดูกันใกล้ๆกันหน่อยดูสิดูโอเคมากอยากให้กล้องนี่ส่งกลิ่นได้จริงๆนะครับจะได้ให้ทุกคนสูดดมคาแบบมือถือไปเลยนะฮะพร้อมมากนี่ลาเต้เหมือนกันนะคะหวานมากหวานมันใช่แล้วแต่ละแก้วไม่เหมือนกันแก้วนี้หวานน้อยแก้วนี้หวานมันนะนี่ดูร่องรอยพี่อ้อยทำไปออเดอร์ตะกี้นะนี่ร้านพี่อ้อยก็เป็นบาร์นะครับ2ชั้นเป็นด้านบนพี่อ้อยจะวางแบบผลไม้นะครับน้ำติ่งฟงต่างๆแล้วก็ซอสนู่นนี่นั่นนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะร้านพี่อ้อยนี้สามารถดูเมนูได้นะครับหน้าร้านบางรายการหลายๆรายการนี้ก็มีมากกว่าในใบเมนูนะครับ
คือลูกค้าแบบแถวพื้นที่จะรู้กันดีนะว่าร้านพี่อ้อยสั่งเมนูไหนก็ทำได้นะครับอร่อยด้วยนะอยากให้ดูกันใกล้ๆเลยกลิ่นหอมมากเยอะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยหอมจริงๆครับดูเสียสามแก้วเนี่ยตลบอบอวนตากล้องดมเอา นี่ขนาดผมทานกาแฟแบบไม่ถนัดนะครับกลิ่นหอมอะไรอะไรพี่วายขวดลนขวดลน อะไรให้ตกใจกันอ๋อหล่นลงมานี่เลยพี่ว่าตกใจเองกันหมดทำเองสะดุ้งบรรยากาศแบบนี้เนาะพี่ว่ารถก็จะนิ่งนิดนึงนะครับบรรยากาศรถหน้าร้านก็ไม่ค่อยจะมีขับผ่านเท่าไหร่นะปิงชิงกันเลยนะคะบรรยากาศน่านอนอยู่บ้านนะครับตื่นมากินกาแฟพี่อ้อยแล้วอาจารย์นี่ขอถ่ายมานี่เราถึงแก้วที่4แล้วนะครับตอนนี้กาแฟสดล้วนๆเลยสายกาแฟนี่ต้องมานะครับทุกคนย้ำเลยร้านพี่อ้อยแกก็จะชงนะครับรอลูกค้าเอาไปแช่ไว้ด้านบนใช่ไหมพี่อ้อยแช่ไว้ในตู้แช่เย็นด้านบนครับถ้าเกิดว่าทำเสร็จแล้วรอลูกค้ามารับนะครับลูกค้าเนี่ยก็จะแจ้งเวลาไว้ว่าจะมารับตอนไหนตู้ไอติมใช่ร้านพี่อ้อยมีบริการจัดส่งจากพี่ฟู้ดแพนด้าด้วยนะครับชื่อในแอปฟู้ดแพนด้าอะไรพี่อ้อยแพนด้าพี่อ้อยลืมเปิด ไปเปิดเครื่องด่วนเลย แกลืมเปิดเครื่องฟู้ดแพนด้าเปิดแล้วยังพี่อ้อย ว่าแล้วลืมเปิดเครื่องฟู้ดแพนด้านะครับอากาศอย่างนี้นะผมว่านะเนื้อย่างนะพี่อ้อยเหมาะสุด อยากกินหมูกระทะระวังพี่อ้อยเคลียร์ออเดอร์ครับนี่ดูท้องฟ้าอันนี้ฝนยังรินๆอยู่เลยนะครับรินบางๆนะครับรินเป็นเหมือนแบบเป็นไอๆอ่ะเป็นไอๆก็จะไอแขกๆเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นละอองเสียเออรินเป็นละอองเรียบร้อยแล้วค่ะลาเต้จ้าค่ะนี่นะพี่อ้อยก็จะรับสายในเรื่อยแบบนี้ทั้งวันเลยครับโอ้มีโอวัลตินด้วยนะครับเออพี่อ้อยมีหลายคอมเมนต์นะถามว่าพี่อ้อยไม่เห็นพี่อ้อยใส่น้ำตาลเลยในเมนูชาเขียวเห็นถามอยู่หลายคลิปเลยนะพี่อ้อยก็หลังๆลูกค้าก็สั่งให้ใส่น้ำตาลบ่อยนะคะลูกค้าก็สั่งให้ใส่น้ำตาลเลยใช่พี่อ้อยก็ปรับสูตรตามความต้องการของลูกค้านะครับสูตรได้เลยมันสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรนะดิ้นได้เนาะขยับได้ยืดหยุ่นได้นะครับตามความต้องการลูกค้าแต่ก็ต้องอร่อยเหมือนกันนะครับทุกคนช่วงนี้ฝั่งทางนี้จะเป็นรักษาสุขภาพหน่อยนะแบบไม่ค่อยล
วานกินหวานน้อยกินอะไรอย่างนี้นะคะครับอันนี้โอวันตินจะชอบทานหวานน้อยพี่อ้อยก็เลยไม่เน้นน้ำตาลนะครับมีลูกค้ามาสั่งลูกค้าก็บอกไม่ใส่น้ำตาลบ่อยเข้าแล้วก็ปรับเป็นมือเราไม่ใส่น้ำตาลอ๋อคือพี่อ้อยจำได้อยู่แล้วว่าใครทานแบบไหนใช่อย่างนี้นี่เองครับทุกวันนี้ลูกค้าแถวกระนวลก็จะเน้นซื้อไปทานที่บ้านนะพี่อ้อยเห็นร้านบุฟเฟ่อะไรก็เปลี่ยนเป็นทำแบบซื้อไปกินที่บ้านนะครับเขาจะฮิตเลยจะไม่ค่อยนั่งร้านกันละด้วยที่สถานการณ์โควิดด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับพวกเราทางร้านCoffee Chaคาเฟ่แล้วก็ช่องอิดกอมนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดนะครับเราชิวๆนะครับเป็นห่วงอยู่เนาะต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะใช่นะครับออกจากบ้านก็อย่าลืมใส่แมสก์แล้วก็พกแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าไปตามห้างใหญ่ๆเนาะถ้าจำเป็นก็ไปแล้วก็เรียกรีบซื้อรีบกลับนะครับจะช่วยได้เยอะเลยวิ่งเลยค่ะไม่ใช่วิ่งหนีเราวิ่งไปเดี๋ยวเขาจะว่าขโมยของใช่ไหมผมเลยชอบผ้ากันเปื้อนพี่อ้อยผืนนี้จริงๆนะพี่อ้อยใส่แล้วสวยดีนะดูแบบวัยรุ่นเก๋ๆมีคนซื้อพี่อ้อยไปด้วยนะโอ้เหรอ FC พี่อ้อยนี่ใช่ไหมหวานมันนะครับพี่อ้อยเล่นจดแบบนี้เลยใช่ไหมหวังมันลูกค้าจะได้แบบอ่านได้ถึงเลยนะครับนี่หวานน้อยนะครับอันนี้คือลาเต้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับพี่อ้อยสายกาแฟสดนะครับต้องมาลองแล้วร้านพี่อ้อยห้ามพลาดกันเลยแต่เริ่มถ่ายพี่อ้อยนี่ชงไม่หยุดเลยนะครับรู้ๆว่าโอ้โหเริ่มปิดสวิตช์เหรอเปิดได้เหรอยังเปิดอะไรผมใช้ไม่เป็นวันนี้เป็นลนๆนะพี่อ้อยเนี่ยไม่ได้ลนนะมีแต่แบบงึกๆงักๆหรือเปล่าไม่มีแต่แบบว่าเป็นเรื่องไม่คาดคิดนะสงสัยจะถูกรางวัลที่หนึ่งว่าสาธุดูปีโป้สดปีโป้นะจ้าตัวนี้อ๋อนมสดปีโป้ใช่มันจะขูดหัวแล้วค่ะต้องดึงหลบให้ทันถ้าจะขนาดนี้ก็มาโขกให้มันดูว่าอากาศหนาวขนาดไหนดูแก้วจึงขึ้นไอพี่อ้อยเป็นไอความเย็นเลยนะครับใช่มันอยู่ในห้องเย็นนมสดปีโป้โหแก้วนี้เท่าไหร่เนาะพี่อ้อยทำไมมันน่ากินแบบนี้ดูสิแก้วนี้นี่ผมให้เลย10เต็ม10นะครับไม่บอกไหวนมสดปีโป้ด้านหลังนั้นเป็นโอวัลตินนะครับอยู่ในซอกนั้นเ
ร้านพี่อ้อยนี้ไม่มีสาขานะครับทุกคนอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยครับอำเภอกันนวลนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับในนี้ก็จะมีชื่อแฟนเพจด้วยนะครับเผื่อใครอยากกดติดตามแล้วก็รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับร้านพี่อ้อยนะครับร้านเขาก็แล้วโทรถามแล้วนะจ๋าแล้วออกแบบไหนอ๋อเพิ่นรู้เพิ่นกินประจำอยู่ค่ะเดี๋ยวเฮ็ดให้ถ้าเพิ่นฝากสั่งเนาะอันนี้ก็ผูกเลยด้วยค่ะพอพระเด็บพระเด็บเดินทางไปตั้งมีกาแฟสดมานะครับอันนี้ลูกค้าประจำฝากคนมาซื้อให้พี่กอบระวังนะถ้าลมนี่คือพี่อ้อยพังเพลระเนระนาดนะคะกว่าศูนย์ใช่ไหมศูนย์ลมนี่คือแบบอวสานเลยนะคะปกติคือรวมนี้ก็จะประมาณ100-200นะคะพี่อ้อยจะคิดพี่กอบจะ500โทษฐานดูครีมาเอาซดซดจากซดซดเลยรืดเข้าไปอร่อยมากอันนี้เป็นเมนูอะไรพี่อ้อยคาปูคาปูชิโน่หวานน้อยแม่ก็ชอบกินหวานน้อยนี่เป็นเมนูที่น่ารักเลยนะครับลูกค้ามาสั่งก็ทำให้ได้เลยนะครับแต่ลูกค้าพี่อ้อยก็ดีนะเวลามาซื้อจะเห็นบ่อยพี่อ้อยมีคิวไหมจะถามก่อนเลยกลัวรอนานเดี๋ยวจะทำให้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นออเดอร์สั่งส่งค่ะเดี๋ยวก็ต้องไปส่งโอเคอันนี้ก็เลยลูกค้ารอหน้าร้านก็เลยทำเองยังไงวิธีการทำฟองนมนะครับพี่ย้อยเคยให้คลิปบอก2เทคนิคไปเนาะนะครับจริงๆมันจะมีนมหลายตัวนะคะที่ทำฟองนมได้ทุกวันนี้นะพี่อ้อยว่าหลายตัวมากเลยอะที่เขาแบบผลิตขึ้นมาเยอะมากหลายแบรนด์มากก็ลองใช้ดูนะคะพี่วายก็จะให้วิธีทำแบบที่จำเป็นนะครับไปคร่าวๆเลยนะบางคนน่าจะรู้เลยน่าจะรู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความรู้เยอะกว่าพี่อ้อยอะไรอย่างนี้น้องก็จะรู้ว่ามีนมตัวไหนบ้างก็สามารถเม้นบอกเม้นบอกเพื่อนได้นะคะทุกคนช่วยแชร์ความรู้นะช่วยกันดูพี่อ้อยหยอดไม่ลงนะครับอากาศเย็นอากาศเย็นต้องใช้ช้อนซุปตักละละมุนมากแม่มาใส่นมน้อยๆอ่ะแล้วอากาศดีๆแช่เย็นๆดูจ้ะโอ้ยเนียนๆเลยอยากกินของลูกค้าเลยพี่อ้อยชงกินเองไปหรือยังยังค่ะยังเดี๋ยวเสร็จรอบนี้ก็จะทำกินเองเมนูพี่อ้อยชงกินเองนี่ตลกมากนะครับจับนู่นผสมนี่มั่วซั่วไปหมดของแม่ค้าเองวานิลาลาเต้เงี้ยใช่เหมือนแกลองสูตรไปฟองแก้วนะคะฟองแก้วมาค่ะขอบสันพี่อ้อยเนาะใช่กวนลมใช่ไหมพี่อ้อยเขาฟังเลยข้าปุ๋ยมาแก้วค่ะข้าปูสวยมากเลยโอเคดูสิสะบันทันแหลกมากวันนี้สวยถูกใจแม่ค้าสวยมากสวยมีชัยไปกว่าเพื่อนนะคะเห็นกากาแฟพี่อ้อยไปใส่ต้นไม้นะดูหน้าร้านมันขึ้นดีเลยใช่ไหมพี่อ้อยต้นไม้บอกมาพี่อ้อยก็ได้ตากแห้งก่อนไหมเนี่ยเรือไปใส่เลยก็ปล่อยให้มันเย็นก่อนสักหน่อยอ๋อ ออกไปร้อนๆมันก็ลวกแบบที่กรอบกันเนาะ
แต่ว่าถ้ามันใส่แล้วมันดูไม่เฉาไม่อะไรก็น่าจะบำรุงครับโอ้คาปูชิโน่ใช่แล้วขอเด้งๆเลยแก้วนี้กี่บาทพี่อ้อยแก้วละ30บาท30บาทนะครับเมนูกาแฟสดเป็น60บาทจ้าโอริโอ้ปั่น30บาทนี่มีออเดอร์เตรียมส่งนะฮะปิดไปปิดไปมีลูกค้ามาถามพี่อ้อยบ่อยเลยว่าพี่อ้อยมีกากาแฟให้ไหมตรงไซส์จะไปขัดตัวกันขัดมาก็มาขอได้เลยครับแค่ฟรีโอเคตั้งเห็นเขาไปตากแห้งแล้วก็ไปขัดผิวกันนะพี่อ้อยกาแฟหรือไปรับกินห้องน้ำเนาะแต่ถ้าเป็นพี่อ้อยจะส่งย้อยก็คิดค่าส่งนะอันนี้เป็นออเดอร์อะไรพี่อ้อยโอริโอปั่นออริโอปั่นนะโอเคนะขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิทท็อปนะครับเดี๋ยวเราลากันไปกับออเดอร์นี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามร้านพี่อ้อยนะครับพี่ชาคาเฟ่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับพี่อ้อยบ๊ายบายนะครับ Oreo ปั่นกับนม Oreo ปั่นต่างกันนะความละมุนความละมุนโอ้เห็นแก้วนี้น่าทานมากนะถ่ายอีกสักแป๊บนะครับมาแล้วมาแล้วโอริโอมาแล้วโอ้ซอสช็อกโกแลตข้นๆเลยไหนแป๊บเดียวไม่ได้ใครเหยาโถเลยใช่ไหมแก้วนี้ก่อนถ้าเป็นนมถ้าไม่ใช่นมสดมันจะไม่ค่อยหนืดไม่ค่อยเหนียวไม่ค่อยเหนืดมันจะเทได้เชือบเสร็จแล้วนมเอ้ยไม่ใช่โอริโอ้ปั่นสิจะพูดแต่ว่านมสดโอริโอ้ไปแล้วนะครับทุกคนขอให้มีความสุขครับบ๊ายบายครับ